อีเจป้าข้างบ้านมันก็ไปล่าแม่มดชาวบ้านเขาการที่นะเอาชื่อเอาเลขที่บ้านเอาเบอร์โทรศัพท์ของใครไปแปะประกาศไม่ว่าใครจะทำก็ตามนะนั่นน่ะผิดกฎหมายนั่นเป็นการคุกคามนั่นเป็นการละเมิดสิทธิ์นะคะกฎหมายนอกจากนั้นยังมีการหมิ่นประมาทและผิดหลายๆอย่างกรณีที่ป้าข้างบ้านไปเดินหาบ้านของเขาแล้วเข้าไปบริษัทเขาลักษณะอย่างนั้นเป็นการข่มขู่และคุกคามจากกรณีที่นางอมรัตน์ได้ออกมากล่าวนะคะว่าไม่ได้มีการคุกคามปีใหม่ซึ่งเป็น FC พรรคเพื่อไทยค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะล่าสุดดร.มาริกาได้ออกมาอัดคลิปจัดหนักแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบสั่งสอนคุณป้าข้างบ้านสักหน่อยเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณมาริกากันดูค่ะกำลังเป็นประเด็นว่อนโซเชียลจากกรณีที่นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลที่ปรึกษาได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงการล่าแม่มดการคุกคามปีใหม่ซึ่งเป็น FC แสดงเอาไว้บางช่วงตอนว่าเรื่องแรกต้องขออภัยที่ทำให้สังคมโซเชียลมีท็อกซิกมีความเป็นพิษสิ่งที่เกิดทั้งในทางสังคมทางกฎหมายยินดีน้อมรับทางดิฉันจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยมันเกิดจากอาการที่มันเหลือทนจากการเป็นผู้ถูกกระทำตลอดมาคนที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงในการเปิดบัญชีใช้พื้นที่โซเชียลปั่นกระแสข่าวเท็จโจมตีด่าทอใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลรองรับล่าสุดดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้อัดคลิปฝากไปถึงว่าเจ๊ป้าข้างบ้านไปล่าแม่มดชาวบ้านเขาชื่อคุณปีใหม่สรุปเลยขอกราบเรียนคุณป้าข้างบ้านเคยเป็นอดีตส.ส.นักการเมืองเป็นแกนนำพรรคที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่ปรึกษาของท่านรองประธานสภาขณะนี้สิ่งที่คุณทำคุณผิดจริยธรรมของรองประธานสภาเขาคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกแบบเดียวกับช่ออันที่สองการที่เอาชื่อเอาเลขที่บ้านเอาเบอร์โทรศัพท์ของใครไปแปะประกาศผิดกฎหมายนั่นเป็นการคุกคามละเมิดสิทธิ์ถ้าจะแจ้งความทำได้เลยข้อที่สามกรณีป้าข้างบ้านไปเดินหาบ้านของเขาไปที่บริษัทเขาเป็นการข่มขู่คุกคามอีเจป้าข้างบ้านมันก็ไปล่าแม่มดชาวบ้านเขาแล้วก็ไปเอาไอ้คุณชื่อคุณอะไรนะคุณปีใหม่คุณปีใหม่นะเดี๋ยวคุณปีใหม่ไม่มีพวกเขาหาว่าเขาไม่มีพวกเดี๋ยวคุณปีใหม่ตอนนี้คุณปีใหม่ดังมากคุณปีใหม่สรุปเลยนะปรากฏว่าก็ไปแปะคือฉันจะบอกอย่างนี้นะขอกราบเรียนคุณป้าข้างบ้านว่าการที่คุณเนี่ยนะคะเคยเป็นอดีตส.ส.เป็นนักการเมืองผู้หนึ่งแล้วก็เป็นแกนนำพรรคแถมที่สำคัญที่สุดคือคุณเป็นที่ปรึกษาของท่านรองประธานสภาขณะนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำอันที่หนึ่งคุณผิดจริยธรรมของรองประธานสภาเขาเพราะฉะนั้นกรณีผิดจริยธรรมในฐานะที่คุณมีตำแหน่งที่รองประธานสภาตั้งคุณมีสิทธิ์ในการที่จะถูกนำไปแบบเดียวกับช่อมีสิทธิ์ในการที่จะถูกนำไปแบบช่ออันที่สองก็คือกราบเรียนคุณป้าข้างบ้านพร้อมกับสมาชิกทั่วประเทศรวมทั้งสมาชิกทิกตอกทุกคนและด้อมส้มด้อมแสงด้อมแดงด้อมเหลืองทั้งหมดด้วยว่าการที่นะเอาชื่อเอาเลขที่บ้านเอาเบอร์โทรศัพท์ของใครไปแปะประกาศไม่ว่าใครจะทำก็ตามนะนั่นน่ะผิดกฎหมายนั่นเป็นการคุกคามนั่นเป็นการละเมิดสิทธิ์นะคะกฎหมายนอกจากนั้นยังมีการหมิ่นประมาทและผิดหลายๆอย่าง 3-4 อย่างถ้าเกิดจะเอาความถ้าเกิดจะแจ้งความทำได้เลยข้อที่3กรณีที่ป้าข้างบ้านไปเดินหาบ้านของเขาแล้วเข้าไปบริษัทเขาลักษณะอย่างนั้นเป็นการข่มขู่และคุกคามเป็นการคุกคามซึ่งกรณีของการคุกคามแม้จะพูดดีๆแม้ว่าจะอะไรก็ตามแต่มันก็คือการคุกคามชั้นใดก็ชั้นนั้นสมัยที่ป้าข้างบ้านโดนตำรวจสันติบาลติดตามก็ดีหรือหลายๆคนซึ่งเป็นเพื่อนของคุณป้าข้างบ้านโดนตำรวจสันติบาลเนี่ยติดตามดูพฤติกรรมก็ดีคุณป้าข้างบ้านยังบอกตอนนั้นเลยว่าโอ๊ยยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคนติดตามดูชีวิตของดิฉันค่ะไม่มีเป็นสุขเลยค่ะมีการเอาตำรวจมาคุกคามดิฉันค่ะชั้นใดก็ชั้นนั้นสิ่งที่คุณกำลังทำนะก็ทำเหมือนกันกับกรณีที่ตำรวจสันติบาลเคยทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นป้าข้างบ้านอย่าได้ทำอีก
และขณะเดียวกันถ้าสมมติเห็นว่าคนอื่นเขาโพสต์หรือเห็นใครโพสต์หรือเห็นใครบูลลี่ตัวเองเห็นใครด่าตัวเองดูข้อความเหล่านั้นว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่มันผิดจากข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้ามันผิดกฎหมายหรือผิดข้อเท็จจริงโรงพักค่ะใกล้โรงพักไหนไปโรงพักนั้นแล้วก็แจ้งความถ้าไม่แจ้งความถ้าไม่แจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเดินไปที่ศาลแล้วก็ขอฟ้องศาลด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวนของตำรวจกับอัยการก็ได้ฟ้องตรงที่ศาลได้เลยถ้าศาลรับประทับรับฟ้องก็สืบพยานกันเลยเราเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นึงเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นึงเราจะต้องมีวุฒิภาวะเราจะได้ไม่มีเราจะไม่ควรมีเพียงแค่ว่าอาศัยจังหวะเสร็จแล้วก็ฉะปะฉะดะนึกออกไหมแต่โอเคคุณป้าข้างบ้านแกก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทำแบบนี้แล้วมันได้แสงได้แรงเชียร์แต่คุณป้าคะได้แสงได้แรงเชียร์แต่ว่าเวลาได้คดีอ่ะเวลาได้คดีอ่ะเราได้คนเดียวค่ะดิฉันขอถาม2คำถามค่ะฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย1ท่านพูดหมาแบบนั้นได้ยังไงคะไม่ต้องประท้วงแล้วครับเดี๋ยวประธานวินิจฉัยแต่ประเด็นที่ผมต้องให้ท่านอมรัตน์ต้องถอนนี่คือการที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพูดว่าอะไรคะที่พูดสุดท้ายเนี่ยแหละครับบอกว่านายกพูดหมาได้ยังไงนี่มันไม่ควรจะเอามาใช้ในสภาแห่งนี้ได้ค่ะดิฉันขอถอนนะคะว่าคำพูดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะปิดประตูการนิรโทษกรรมเป็นคำพูดหมาค่ะไม่ต้องย้ำอีกแล้วครับขอให้ถอนคำพูดก็เข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลย รวมทั้งท่านประธานคะชื่อตู่ด้วยค่ะท่านประธานคะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ69ที่ปล่อยให้ผู้อภิปรายเนี่ยกล่าวเสียดสีนะคะครับก็ผมเตือนแล้วนะครับว่าอย่าเสียดสีท่านถอนออกนะครับว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อประยุทธ์นะครับมีครับมีหลายคนครับถอนนะครับค่ะถอนค่ะได้ค่ะครับอย่าเสียดสีครับข้อสุดท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงอีกด้วยค่ะสืบเนื่องมาจากวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะปปช.เพิ่งจะมีการชี้มูลความผิดนักการเมืองท่านหนึ่งในคดีรุกที่ป่าสงวนค่ะมีผู้ประท้วงครับอยากให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดครับคำว่ารัฐบาลเถื่อนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นคำที่รุนแรงแล้วก็ไม่เหมาะกับใช้ในสภาแห่งนี้นะครับรัฐบาลนี้ก็ได้มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับผู้อภิปรายท่านเปลี่ยนจากรัฐบาลเถื่อนเป็นรัฐบาลคสช.กันแล้วกันนะครับได้ค่ะมันเพราะรัฐบาลคสช.นะคะที่ปล้นอำนาจจากนายกหญิงอดีตผู้บังคับบัญชาค่ะจัดหนักจัดเต็มไม่แผ่วแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณมาริกานะคะงัดทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแนวทางในการฟ้องร้องต่างๆนะคะไม่ใช่จะไปคุกคามบุคคลอื่นด้วยตามไปที่โรงงานตามไปถึงที่บ้านนำข้อมูลส่วนตัวต่างๆไปลงในที่สาธารณะนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับทางทีมข่าวสตอเกอร์และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยค่ะ